เทียบกับเขาก็เทียบไปจากครับพี่พานลุงกับเขากันแล้วกันโอเคไหมต่างกันเพียงใดนะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจสองมือเปล่าก็ทำให้ดูเนี่ยไม่ใช่สองมือเลยไอ้ทำมันเสียงดังไม่ใช่สองมือนั่นความเข้าใจก็คือผ่านภาษาในเวลานี้นะครับโอเคไหมฮะก็ไม่ได้คาดคั้นนะฮะให้เชื่อลุงแต่ถ้าเข้าใจได้ก็ดีเพราะประโยชน์จริงอยู่ที่ตัวท่านนะครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะ 99% อยู่ที่ตัวท่านกันแล้วกันลุงก็มีเพียง 1% เองแต่ 1% มันมีพลานุภาพโอเคไหมครับมันก็ทำให้ 90% ในเรื่อเยื่อของท่านในผิวพรรณของท่านที่บอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็กระเพื่อมนะรู้ไหมมันกำลังเรดิเอทกันอยู่พลังงานตรงนี้นะในร่างกายมันเรดิเอทกันอยู่นะมันโฟลโอเคไหมโบราณบอกว่าเลือดลมเดินดีนะเหงื่อไหลใครย้อยผิวพรรณจะผุดสอพองคนไหนที่บอกว่าฮอร์โมนไม่ดีหน้าตาเป็นสิวฝ้าหน้ามัวพวกนี้มันก็จะคลีนเคลียร์ไปให้พลังงานนี่มันเป็นอย่างนั้นที่สุดของที่สุดเวลาหลับพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับท่านมันเป็นอัตโนมัติทั้งสิ้นตื่นเช้ามาจะรู้เลยว่าโหยมันต่างจากเมื่อวานนี้เหลือเกินเมื่อวันศุกร์นี้เหลือเกินเนี่ยท่านก็ต้องเปรียบเทียบเองเพราะว่าชีวิตเป็นของท่านเองใช้มากี่เดือนกี่ปีแล้วชีวิตของท่านพอเวลามาเจอลุงตรงนี้ต่างจากเดิมๆไหมรอนคืนนี้จะหลับสบายนะครับตื่นเช้ามารู้สึกเฮ้ยเรียวแรงมาจากไหนนั่นคือภูมิต้านทานที่ได้มาเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีภูมิต้านทานสูงดีไปกลัวทำไมไวรัสโคโรนาสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเห็นไหมเพราะเราต้องจำแนกให้ได้ครับมิฉะนั้นท่านจะวุ่นวายนะเป็นทุกข์นะผมไม่ทุกข์อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ทุกข์ทำไมเลยก็ผมเข้าใจไวรัสโคโรนาคืออะไรผมตีแตกตัดตกปูนการผ่าเรียบร้อยว่าคือไอ้ไซตอนไอ้ซาตานไอ้มัจจุราชไอ้ราหูตัวนี้จะมาอะไรมาเกลี่ยมนุษย์กันแล้วกันโอเคไหมดีหรือไม่ดีมนุษย์ดีก็อยู่ได้แข็งแรงก็อยู่ได้ไม่ดีก็ไปเวิร์นโอเคไหมอ่อนแอก็ไปเวิร์นที่ไงจะให้แข็งแรงเนี่ยแล้วก็หาทางช่วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการงับอากาศตามบทบาทลีลาของไททันแมนเนี่ยเป็นช็อตให้โดยเฉพาะโอเคไหมครับพยายามจับกระบวนทัศน์เหล่านี้เข้ามาปฏิบัติตัวตนให้มีความแข็งแรงไม่ต้องพึ่งคนอื่นอีกแล้วถ้าได้ก็ดีนับหนึ่งต้องพึ่งตัวเองครับท่านครับนับหนึ่งต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนทุกอย่างทุกเรื่องซ้ำไปโอเคไหมครับโอเคนะแต่เราจะว่าแล้วก็โอ้โหคำพูดคำนี้ถ้าหากว่าคนไทยฟังมันพร้อมมันอยู่เวลานี้สัก50 ล้านคน70 ล้านคนโอ้โหไม่ต้องคิดไม่ต้องรังฉีดถามว่ามันดีไหมบ้านเมืองถามว่าแข็งแรงดีไหมที่ว่าโอ้โห